ีมชาติโครเอเชียทีมที่มีฉายาว่าตราหมากรุกทำไมลวดลายตราหมากรุกถึงไปอยู่บนเสื้อแข่งพวกเขาได้มันเกี่ยวข้องกันยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเคลียร์เคิร์ฟไขทุกข้อสงสัยในวงการฟุตบอลกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของทีมชาติโครเอเชียที่พวกเขานั้นสามารถทะลุเข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลก2022ได้สำเร็จและท่านอาจสงสัยครับว่าทำไมทีมชาติโครเอเชียถึงมีฉายาว่าทีมตราหมากรุกทำไมบนเสื้อแข่งพวกเขามีลวดลายของตราหมากรุกอยู่ด้วยมันเกี่ยวข้องกันยังไงล่ะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของ Think Curve คิดไซโค้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ของเราและหากท่านใดนะครับที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ในรูปแบบของบทความสามารถติดตามกันได้ที่ www.thinkcurve.co นะครับถ้าให้นึกถึงโครเอเชียนะครับคุณจะต้องนึกถึงลายตารางหมากรุกสีแดงกับสีขาวที่ปรากฏอยู่บนตราแผ่นดินและธงชาติของโครเอเชียซึ่งมันก็คือที่มาของฉายาทีมตราหมากรุกของฟุตบอลทีมชาติโครเอเชียที่แฟนบอลคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีว่าแต่ทำไมโครเอเชียถึงเกี่ยวข้องกับตารางหมากรุกได้เรื่องราวทั้งหมดต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ศตวรรษที่11อาณาจักรโครเอเชียถูกปกครองโดยกษัตริย์นามว่าสตีเฟนรีซิสลาฟในตอนนั้นโครเอเชียได้ทำสงครามกับสาธารณรัฐเวนิสเพื่อแย่งชิงทะเลเอเดรียติกทั้งสองทำสงครามนานหลายปีนะครับแต่ก็ไม่สามารถหาข้อยุติกันได้จนกระทั่งวันหนึ่งนะครับกษัตริย์รีซิสลาฟของโครเอเชียกับปีเอโตรที่2โอเซโอโลผู้นำของเวนิสก็ได้เกิดนึกไอเดียในการยุติสงครามนั่นก็คือการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายจะถูกย้ายจากสนามรบอันเป็นที่นองเลือดมาเป็นการต่อสู้ในกีฬาหมากรุกแทนหมากรุกนะครับจะถูกเล่นกันทั้งหมด3เกมโดยผู้ที่ชนะจะได้เป็นผู้ชนะในสงครามและได้ครอบครองทะเลเอเดรียติกแต่เพียงผู้เดียวผลปรากฏว่าชัยชนะก็ได้ตกเป็นของกษัตริย์รีซิสลาฟครับและเพื่อรำลึกถึงชัยชนะในครั้งนั้นนะครับกษัตริย์รุ่นต่อๆมาในโครเอเชียก็ได้เลือกกระดานหมากรุกสีแดงและสีขาวมาเป็นตราแผ่นดินเพื่อสื่อถึงความภาคภูมิใจของชาวโครเอเชียครับแม้ว่าในเวลาต่อมานะครับความสำคัญของตารางหมากรุกแห่งโครเอเชียจะถูกลดลงไปเนื่องจากพวกเขาถูกควบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติที่ยิ่งใหญ่กว่าทั้งจักรวรรดิออสเตรียฮังการีและประเทศยูโกสลาเวียแต่หลังจากปี1991ที่ประเทศโครเอเชียได้ประกาศตนเป็นเอกราชชาวโครเอเชียไม่รอช้าที่จะประกาศให้ผู้คนทั่วโลกรู้ว่าพวกเขาภูมิใจกับตารางหมากรุกบนธงชาติมากแค่ไหนหนึ่งในเรื่องที่เด่นชัดที่สุดนั่นก็คือเรื่องของเสื้อเย้าทีมชาติโครเอเชียครับที่พวกเขาได้หยิบนำลายตารางหมากรุกเข้ามาอยู่ในเสื้อเย้าของพวกเขาด้วยนับตั้งแต่ปี1990เป็นต้นมาและยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบันนะครับทั้งนี้นะครับทีมชาติโครเอเชียไม่ได้เลือกใช้ชุดเย้าที่มีแต่ตารางหมากรุกขาวแดงอย่างที่เราคุ้นเคยกันตั้งแต่ตอนแรกเพราะในชุดปี1990 1992และ1994ชุดเย้าของพวกเขาคือเสื้อสีแดงทั่วไปที่มีลวดลายหมากรุกอยู่บางส่วนเท่านั้นแต่หลังจากปี1996นะครับที่พวกเขาสามารถเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลเมเจอร์ได้เป็นครั้งแรกคือฟุตบอลยูโรปี1996โครเอเชียจึงเลือกยึดมั่นกับชุดแข่งที่พวกเขาก้าวไปสร้างประวัติศาสตร์ซึ่งชุดเย้าของทีมชาติโครเอเชียในรายการดังกล่าวถือเป็นเสื้อลายตารางหมากรุกเต็มตัวพอดีครับทีมชาติโครเอเชียนะครับจึงเลือกใช้ชุดเย้าที่มีลวดลายตารางหมากรุกสีขาวและสีแดงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับเพื่อบ่งบอกถึงความภาคภูมิใจกับเรื่องราวอันเป็นประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆกับความสำเร็จในโลกลูกหนังอย่างแท้จริงครับและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเคลียร์เคิร์ฟไขทุกข้อสงสัยในวงการฟุตบอลกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของ Think Curve คิดไซโค้งและท่านใดนะครับที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ในรูปแบบของบทความสามารถติดตามกันได้ที่ www.thinkcurve.co แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ